ด้านหนุ่มอาร์ตี้ธนชาติที่มารับบทเป็นกรุงสุขสันต์ในหนังเรื่องนี้ก็เผยว่าคิดหนักมากกับการยอมเล่นหนังฟอร์มเล็กเพราะที่ผ่านมาเคยรับเล่นหนังฟอร์มเล็กแล้วแป๊กจนโดนด่าเลยต้องพิจารณาเรื่องงานให้ดีพร้อมบอกอีกว่าไม่ยึดติดกับชื่อเสียงที่ตอนนี้ดรอปลงไปเยอะเลยละค่ะไม่ถึงกับทำใจแต่ว่าเข้าใจว่าในสิ่งที่เราทำมันคืออะไรเราคือนักแสดงเรามันคืออาชีพเราครับเราก็ทำไปเรื่อยๆก็คือมันเหมือนไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ผมว่ามันคือประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้พัฒนาไปผมไม่ซีเรียสนะว่ามันจะเปี้ยงป้างหรือไม่เปี้ยงเพราะว่าเราไม่ได้ยึดติดว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยเราก็มันคืออาชีพครับอาชีพเราคือนักแสดงเราก็ทำไปเรื่อยเปลี่ยนบทบาทส่วนธุรกิจปั๊มน้ำมันซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวที่คุณพ่ออยากให้ไปสานต่อนั้นเจ้าตัวเผยว่ายังไม่คิดกลับไปบริหารเต็มตัวเพราะประสบการณ์ยังไม่เยอะค่ะขอเรียนรู้งานควบคู่ไปกับการทำงานในวงการบันเทิงไปก่อนค่ะ